นี่ก็ผ่านมาได้ประมาณ2สัปดาห์กว่าๆแล้วนะครับผมที่เซิร์ฟผมเนี่ยได้ทําการฆ่าบอสเกลร็วการสูบในบอสกิวตายไปนะครับแล้วก็ได้มีกิจกรรมยานโบลอสมาจนกิจกรรมยานโบลอสจบเนี่ยเราก็ได้เจอบอสกิวตัวใหม่นะครับผมเป็นบอสกิวที่มีชื่อว่าโบลอสนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วกันสำหรับเจ้าบอสกิวโบลอสเนี่ยผมมองว่ามันเป็นบอสกิวที่โหดที่สุดในเกมตอนนี้แล้วนะครับนี่นะครับคือหน้าตาของบอสโบลอสนะ คือจริงเนี่ยเจ้าบอสโบลอนในเซิร์ฟผมมันเข้ามาได้2วันแล้วนะครับวันแรกวันที่2เนี่ยก็มีคนในกิวผมนะครับได้ไปลองตีกันอยู่นะแต่พอมาวันนี้นะครับวันที่3กลับไม่มีคนไปตีเจ้าบอสตัวนี้เลยนะครับเขากลับไปตีเจ้าบอสเกเรลวกันสูบกันหมดเลยนะครับผมก็ผมเข้าใจได้นะครับผมว่าเจ้าบอสโบลอนเนี่ยมันโหดนะครับก็คือความโหดของมันเนี่ยถ้าเราตีไม่ครบกี่เอ็มนะ 49m.3 แสนนะครับผมเราก็จะไม่ได้ของรางวัลนะครับและผมก็ได้ไปดูหลายๆคนที่ตีเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะทำดาเมจได้รอบละประมาณ2ล้านเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จะโดนบอสเนี่ยตีตายหมดเลยนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมเนี่ยมาตีเจ้าบอสกิลตัวนี้แล้วกันเพราะวันนี้นะครับกิลผมไม่มีใครตีเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาลองซามาลองตีเจ้าบอสตัวนี้ดูนะเดี๋ยวผมจะลองใช้เซ็ตที่ผมตีบอสเกลียวกันสู่มาตีเจ้าบอสโบลอ์ดูแล้วก็จะลองใช้เซ็ตสะท้อนนะ ใส่ชุดสูรเนี่ยมาตีเจ้าบอสตัวนี้ดูนะครับรวมถึงเซ็ตแบบฟูลดามจด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเซ็ตไหนจะสามารถทําดามจสูงสุดกับเจ้าบอสโบลอดได้นะครับเดี๋ยวสําหรับการจัดเซ็ตเนี่ยสับเซ็ตแรกที่ผมจะเอาลงไปตีนะครับขอเป็นเซ็ตที่ผมใช้ตีเจ้าบอสเกลียวกันสูบที่ตีได้ดามจ 10m บวกแบบชิวๆนะครับมาลองตีเจ้าบอสโบลอดดูว่าจะได้ดามจประมาณสักเท่าไหร่นะครับส่วนเซ็ตที่ผมใช้ตีเจ้าบอสเกลียวเนี่ยผมจะใช้เซ็ตนี้นะครับผมแถวหน้าเนี่ยผมจะใช้เป็นราชาน่นานฟา โซนิกนะครับแถวหน้า3ามตัวผมจะใส่เซ็ตชุดสูตรทั้งหมดเลยนะครับส่วนแนวหลังเนี่ยก็จะมีจักรพรรดิเด็กที่จะเปลี่ยนเป็นเซ็ตชุดสูรนะครับผมแล้วก็บีทคิงกับหน้ากากหวานเนี่ยจะใส่เป็นของโจมตีนะครับโดยหน้ากากหวานของผมเนี่ยจะใส่เป็นเซ็ตป่าเถื่อนนะครับบีทคิงเนี่ยผมก็จะใส่เป็นอุปกรณ์ที่บวกโจมตีนะครับแล้วก็โจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้นะครับสำหรับอุปกรณ์ของหน้ากากหวานส่วนนี้ก็จะเป็นของอุปกรณ์บีทคิงนะครับมาเดี๋ยวเราก็มาเริ่มตีกันเลยแล้วกันนะครับสำหรับเจอสเเละะยยม 4 3 0 0 m ได้นะครับเทียบกับเกลิวที่มีเลือดแค่1,500 m เนี่ยดูน่ารักไปเลยนะครับผมก็มาเริ่มท้าสู้เลยแล้วกัน จัดทีมเรียบร้อยนะครับแล้วผมเพิ่งมาสังเกตไอตรงท้าสู้พิเศษตรงนี้นะครับที่จะบอสโบลสเนี่ยถ้ามันโดนดาเมจต่อนเนื่องนะครับดาเมจเผาไหม้กัดก่อนเนี่ยบอสจะได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นแปลว่าถ้าเราต้องการจะสร้างดาเมจให้สูงๆกับบอสตัวนี้ก็ควรที่จะต้องมีตัวละครที่มันเผาไหม้แล้วก็ตัวละครที่กัดก่อนได้นั่นเองนะครับแต่ดูแล้วในทีมผมไม่น่าจะมีตัวไหนที่ทําสถานะนั้นได้แรงๆครับเพราะว่าผมไม่ได้ปั้นออกมาเลยนะทั้งสายเผาไหม้แล้วก็สายกัดก่อนนะครับก็บมาลองทีมนี้ เดีย๋ยวผมจะขอแบบกดเองละกันนะโอ้บอลลอตมาตัวเดียวก็พอนะครับนี่เขาเรียกลูกน้องมาถึง3คนเลยล่ะไอ้ลูกน้อง3ตัวนี้กว่าจะตีตายก็นานอยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรบอลลอตมันยืนหน้านะครับอาจจะพอมีหวังนะครับนะผมพลาดนะครับจริงจิงเมื่อกี้ต้องอันติจากกระพัดเด็กให้ฝั่งนรงข้ามติดบทขยี้นะครับลืมไปนะครับขอโทษทีดามเมจน่าจะหายไปเยอะเลยแหละแต่ได้บทขยี้จากเจ้าตัวละครอย่าง โซนิกมาแทนนะครับหน้าก,กากหวานอันติก็ไปโดนแนวหลังซิกทำไงได้ล่ะครับเราไหนอลองมาตีแนวหน้าก่อนเลยกันนะครับเดี๋ยวถ้าผมตีแนวหลังมันจะนับดาเมจหรือเปล่าลองดูนะครับอ,อ๋อนับอยู่นะครับแต่เลือดบอสไม่รู้ว่าจะลดหรือเปล่านะโอเคมาลองดูว่าเซตนี้เซตที่เราตีจเจ้าบอสกีเรวกันสูบจะทําดาเมจได้เท่าไหร่นะครับโอเคเธอแรกก็ตายแล้วนะ <c oughs> ด้าเม็ดอยู่แค่ร้านเดียวนี่มันบ้าไปแล้วนะครับผมเตะทีเดียวตายหมด ผมคิดว่าเซตที่น่าจะได้ผลไม่สุดกับเจ้าบอสโบลล์ตัวนี้ก็คงจะเป็นเซตสะท้อนนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูเซตทีมสะท้อนกันนะครับโดยทีมสท้อนที่ผมจัดมาได้ก็จะเป็นทีมประมาณนี้นะครับผมจะมีราชาทะเลลึกอจุราคาโบโตโซนิกโบลลสจักพัดเด็กและก็ด็อปเตอร์จีนัสนะครับโดยคอที่จะใช้เนี่ยก็จะเป็นคอของราชาทะเลลึกเลเวลแรกนะครับที่จะเพิ่มอัตราสท้อนดาเมจได้ฝั่งตนเองทั้งทีม30%และชุดเซตที่ผมใสใ่ทั้ง6ตัวละครน,นี้นะครับผมก็จะเป็นเซตแบบ ชุดสูตรนะครับทั้งหมดเลยนะก็จะมีแบบเพิ่มการทอนนะครับแล้วก็หลังจากเคลื่อนไหวจะฟื้นฟูคาดพี่ให้ตัวเอง10%นะครับทั้ง6ตัวเลยนะโอเครับผมมาเช็คดูว่าครบไหมนะครับครบ6ตัวนะครับรอบนี้เราก็จะไปลองกับเจ้าบอสโบลอ์กันอีกรอบหนึ่งนะครับผมที่เล่นเตะทีมผมทีเดียวตายหมดเลยนะครับมาเริ่มกับทีมทอนของเรากันเลยลวกันนะครับผมว่าทีมทอนทีมนี้เนี่ยมันจะทาดาเมจได้มากกว่า1ล้านเมื่อกี้หรือเปล่านะครับโอเครับผมมาลุ้นกันนะ สำหรับเซตการสต้อนเซตนี้นะครับผมใช้แค่โบลต์อันติเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับเพราะว่าลูกไฟจะไม่พอนะอย่างที่เรารู้กันว่าทีมสต้อนมันจะได้ลูกไฟก็ต่อเมื่อทีมเรานะครับผมติดผลต้านทานอันนี้ก็ตีธรรมดาไปเรื่อยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เน้นดาเมจจากการตีบอสอยู่แล้วนะครับเราจะเน้นดาเมจจากการที่บอสมาตีเรานะครับติดกัดก่อนไปนะครับก็มาดูโบลตแลวอันติดูว่าจะได้ดาเมจเท่าไหร่นะครับกับชุดสูตรนะก็อยู่ที่หกแสนก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็คาบุโตะต่อยไปครับ อ่ทีนี้เราก็มาดูเจ้าโบลอเตทีมเราตายทั้งทีมดูนะครับผมว่ามันจะทําการท้อนดาเมจกลับไปได้เท่าไหร่นะครับโบลอเตมา5ล้านได้ล้าน6นะครับก็ถือว่าเยอะกว่าเซตเมื่อกี้อยู่ประมาณ6 0 0 0นนะครับ สองรอบตีไปได้แค่2ล้าน6 000, 000, เท่านั้นนะครับผมจับทีมผมนะซึ่งก็ต้องยอมรับว่าจะบอลโบลอนนี่เป็นอะไรที่โหดจริงๆนะครับเดี๋ยวมาลองดูเซตสุดท้ายนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะทาดามเมจได้สูงมากกว่าเซตสะท้อนนะครับน,นั่นก็คือเซตทีมฟูดาเมจของผมนะครับสำหรับเซตทีมฟูดาเมจของผมก็จะเป็นทีมประมาณนี้นะครับผมโดยจะมีตัวละครดามเมจหลักๆอย่างเจ้าตัวละครหน้ากากหวานนะครับแล้วก็ตัวละครโบลอนนะครับที่จะเป็น2ตัวละครดาเมจเดี่ยวที่รุนแรงที่สุดในเกมตอนนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเซต ดามเมจของผมนะครับผมมันจะทาดาเมจกับเจ้าบอสสุดโหดที่ผมขอการันตีเลยว่ามันโหดที่สุดในเกมตอนนี้นะครับผมแล้วก็ไม่อยากให้ท่านผู้ชมที่เพิ่งเลเวลประมาณผมนะครับไปลองตีดูนะเพราะถ้าเราตีดาเมจไปถึง49%เนเี่ยเราจะไม่ได้ของรางวัลจากบอสนะครับซึ่งวันนี้ผมก็น่าจะแฮลของรางวัลจากบอสไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละแต่ก็อยากมาพิสูจน์ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับผมว่าเจ้าบอสโบลสเนี่ยมันโหดขนาดไหนนะครับก็เข้าไปตีบอสกันเลยกดซื้อใบตีมานะครับ ตอนนี้ดาเมจสองรอบผมเนี่ยรอบแรกก็ได้ประมาณ1ล้านนิดๆน,นะครับรอบที่2ก็ได้ล้านหนะมาดูรอบนี้ว่าทีมฟูดาเมจมันจะทาดาเมจได้เท่าไหร่นะครับจัดทีมเปลี่ยนคออะไรไปเทียบร้อยนะครับเราก็มาลุยกันเลยละกันสำหรับเซตนี้ของผมเนี่ยมันก็ค่อนข้างมีความเสี่ยงนะครับก็คือถ้าผมดันทําตัวละครตัวใดพลาดนะครับตีไม่ติดคี้นเนี่ยลูกไฟก็จะไม่มีเพียงพอให้เจ้าโบนอสแล้วก็หน้ากากหวานนะครับผมทําการอันติต่อนะก็ขิงตีธรรมดาไปนะครับเราจะเอาบทขยี้ ส่วนเจ้าบอลทองก็ตีธรรมดาไปนะครับผมจกักรพรรดิเด็กก้านติไปนะครับเพราะว่าจากักรพรรดิเด็กของผมเนี่ยอาวุธ3าดาวนะถ้าทำให้ฝันของข้ามเนี่ยติดบทขี้ได้ดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นนะครับก็จะแรงกว่าติดบทขี้ของคิงแล้วก็โซนิกนะครับผม10%ก็มาโบลตเตะนะครับอันนี้โบลตผมไม่ได้ใส่เป็นชุดเซตนะครับผมใส่ชุดที่มันบวกแค่ออปชั่นโจมตีนะครับด้านบนเป็นตัวเลขแล้วก็ด้านล่างเป็นเปอร์เซ็นต์นะส่วนคาบ,บุโตก,ก็ต่อยธรรมดาไปนะครับ และสุดท้ายก็หน้ากากหวานนะครับผมหน้ากากหวานนี้ผมก็ไม่ได้ใส่เป็นเซตป่าดเถื่อนนะครับแล้วก็มาดูกันว่ารอบนี้เราจะทําดาเมจไปได้เท่าไหร่นะครับอืมสามล้านนะก็ถือว่าเป็นเซตที่เยอะที่สุดแล้วนะครับดาเมจหลักๆเนี่ยมาจากเจ้าตัวละครอ,อย่างโบลสนะครับตีคนเดียวไปเกือบเกือบสองล้านเนี่ยส่วนหน้ากากหวานที่ผมเอาไปตีเจ้ากิลูกกันกสูบที่มันขึ้นดาเมจศูนย์นี่อันนี้ผมคิดว่า ถ้าเราไม่ตีโบลตด,ดาเมจมันก็จะไม่นับนะครับอันนี้ผมน่าจะพลาดไปรอบหน้าถ้าตีโบลอด์ดาเมจน่าจะเยอะกว่านี้นะครับผม แต่ก็ยังว่าหลยครับต่อให้ผมเอาเจ้าหน้ากากหวานไปตีบลลอสเนี่ยดามเมจของผมมันก็ไม่มีทางถึง 49m เหรอานะครับถ้าจะตีถึง 49m เนี่ยผมคิดว่าต้องใช้รอบในการตีมากกว่านี้นะครับและรอบในการตีเกมนี่เนี่ยถ้าแบบสูงสุดก็จะอ,อยู่ที่ประมาณ9รอบ8รอบประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็ไม่มีทางตีดามเมจถ,ถึง 49m สําหรับตัวละครในตอนนี้นะครับเพราะความแรงมันยังอยู่แค่นี้แต่ถ้าในอนาคตเรามีของมากกว่านี้แล้วลองกลับมาตีดูเนี่ยดามเมจอาจจะทําได้มากกว่านี้ก็ได้นะครับก็เป็นว่าคลิปการพามาตีเจ้าบอส ที่โหดที่สุดในเกมตอนนี้ผมก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ขอเตือนว่าท่านผู้ชมเซิร์ฟไหนที่ตียานโบลสแตกแล้วก็แนะนําว่าไม่ควรมาตีเจ้าบอสตัวนี้ต่อในทันทีนะครับกลับมาตีเจ้าบอสเกลือกันสูบครบ50รอบไปเรื่อยเอาของทองยังจะดีสักกว่านะครับผมว่าบอสตัวนี้มันโหดเกินไปนะครับขนาดผมลองใช้ทุกทีมนะครับที่ตีก็ยังได้ดาเมจแค่ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าใครตีจริงๆเนี่ยผมก็แนะนําว่าทีมฟูลดาเมจไปเลยนะครับเพราะว่าเรามีโอกาสแค่เทินเดียวหรือไม่ก็ทีม ถ้าดาเมจคุณไม่แรงพอนะมันก็ทําดาเมจได้มากเหมือนกันนะครับแต่ทีมที่เราเอามาตีบอสเกเียวกันสูงมาตีเจ้าบอสต,ตัวนี้ไม่เวิร์กอย่างแรงนะครับเอาละคลิปนี้ก็จบเท่านี้แล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายนะครับ